สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแตนแวร์เวิร์กสไตล์นะคะก็กลับมากับฮอลวิดีโอนะก็เป็นฮอลวิดีโอสำหรับเดือนเมษายนนี้นะคะเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวซัมเมอร์ลายดอกบ้างเป็นเดรสบ้างนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยสดใสแบบมากเริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะเป็นแบบเสื้อขอทานนิดนึงดูมีความขาดนะคะแต่ว่ามันเก๋ที่ข้างหลังนี่ชอบสีนี้มากแล้วก็แบบกับลายโวข้างหลังนะแล้วใส่กับกางเกงยีนหรือว่าใส่กับพวกเลกกิ้งอะไรเงี้ยเฮ้ยมันแบบสวยอ่ะก็ตัวนี้เป็นของร้าน Stay Fave นะคะมันมี2สีมีสีแดงใช่ไหมแล้วก็มีสีเขียวสีเขียวก็เป็นโวเหมือนกันเห็นลายโวข้างหลังแล้วมันแบบมันใช่อ่ะคือข้างหน้ามันก็จะเป็นเรียบๆนะคะแล้วก็มีแบบดีเทลแบบขาดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เก๋ๆดีที่แตนใส่จริงๆก็อาจจะใส่กับแบบกางเกงยีนขาสั้นหรือไม่ก็ใส่กับเลกกิ้งถ้าอยากให้ดูสปอร์ตใช่ป่ะแล้วก็แบบใส่หมวกแก๊ปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ก็เรายังอยู่กันที่เสื้อยืดนะคะคือแตนตอนนี้เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆมากบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ทำให้ยิ่งดูอ้วนทำให้ยิ่งดูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ต้องใหญ่แบบว่าตรงไหล่อ่ะจำเป็นที่จะต้องแบบเป็นไซส์เราเป็นโอเวอร์ไซส์ที่สำหรับผู้หญิงอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่แตนได้มานะคะอันนี้เป็นของร้านโพเมโลนี่คือเดินเข้าไปในร้านแล้วก็เห็นตัวนี้แบบสะดุดตามากค่ะเป็นแบบปัดย้อมเนาะแล้วก็มีลายคำว่าโรแมนติกแต่ว่าด้วยความที่สีฟ้ากับสีชมพูมันตัดกันอ่ะคือมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเห็นแล้วมันสวยอ่ะเขาก็มีไซส์ตั้งแต่ XS นะคะแต่แตนซื้อเป็นไซส์ M เพราะว่าแตนชอบใส่เสื้อยืดตัวใหญ่นิดนึงแต่รู้สึกว่าเสื้อยืดที่มันแบบเป็นลายแบบนี้มันต้องใส่แบบโอเวอร์ไซส์ผ้านิ่มมากตัวนี้490บาทนะคะเดี๋ยวแตนจะใส่ดีเทลพวกรายละเอียดนะคะราคาต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่จะไปซื้ออย่างเงี้ยไว้ใน description box เหมือนเดิมสำหรับของชีอินที่แตนได้มานะคะก็มีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเนาะจริงๆอ่ะแตนเลือกมาเพื่อที่ว่าจะให้ทันตอนไปเที่ยวภูเก็ตแต่มันไม่ทันน่าเสียดายมากที่สุดในโลกนะคะแล้วมันน่ารักมากอ่ะดูดีตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อเหมือนแบบเปิดลายแบบนี้เห็นเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะแต่ผ้ามันแบบมันจะยืดดีแล้วก็ผ้านิ่มสบายตัวนี้คือใส่กับกางเกงยีนขาสั้นหรือใส่กับกางเกงที่เป็นทรงกระบอกสีขาวอะไรอย่างเงี้ยไปทะเลไปเดินเล่นโอ๊ยน่ารักอีกตัวนึงนะคะก็คือเป็นเกาะอกลายจุดจ้าดูสิน่ารักโคตรคือมันเป็นเสื้อเกาะอกนะคะที่เป็นลายจุดแล้วก็ผ้ามันจะเป็นผ้าสมอกตัวเล็กตัวใหญ่มันสามารถที่จะใส่ได้เป็นผ้ายืดแบบนี้สำหรับตัวนี้นะคะถ้าใส่จริงๆอ่ะแต่แนะนำว่าอาจจะใส่กับเสื้อชั้นในเกาะอกแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะแบบลอยนิดนึงนะอาจจะต้องใส่เป็นกางเกงหรือกระโปรงเอวสูงนะคะให้มันดูแบบว่าไม่โป๊เกินดูแบบน่ารักพอดีแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายเป็นกระเป๋าตอนแต่เลือกมาแต่คิดว่ามันอ่ะแบบใบใหญ่ไงไม่ได้ดูไซส์ก่อนแนะนำว่าให้ดูไซส์ให้ลองเอาไม้บรรทัดมาวัดดูนะคะว่ากระเป๋ามันจะไซส์ใหญ่แค่ไหนมันก็น่ารักอยู่นะคะแต่ตอนว่ามันเล็กในก็มีสายให้ด้วยแล้วก็มาต่ออีกตัวนึงนะคะอันนี้ตันเพิ่งจะซื้อมาเลยเพราะว่าตันมีงานที่จะต้องไปคือธีมเขาอะเป็นแบบ travel in style ตันก็เลยไปได้เสื้อตัวนี้มานะคือมัน travel จริงๆคิดว่ามันเป็นแบบไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ตัวนี้ตันซื้อมาจากร้านคุณปุ้มนะคะในราคา200บาทตัวนี้เป็นแบบลายสก็อตนะคะหรือว่ากิงแฮมนะที่เป็นเหมือนเกาะอกแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบเป็นเสื้อกล้ามข้างในอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวโปนะคะแล้วก็ตรงแขนมันสามารถที่จะใส่แบบแขนขึ้นฝั่งนึงก็ได้ใส่เป็นเกาะอกไปเลยก็ได้แล้วก็ตรงข้างล่างมันก็จะแบบมีความเอวลอยนิดนึงแต่ใส่ขึ้นมาน่ารักมากใส่กับกางเกงขายาวสีขาวนะคะน่ารักใส่กับกางเกงยีนขาสั้นก็น่ารักอยากไปทะเลอีกรอบเลยอ่ะเห็นเสื้อผ้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นของที่กำลังจะลงขายอยู่ใน Stay Fave นะก็เอามาให้ดูนิดนึงเนาะเพื่อความแบบง่ายๆในการตัดสินใจนะคะก็นี้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ทรงมันเหมือนของยูนิโคลเลยอ่ะแต่เห็นแล้วแบบเฮ้ยทรงนี้แบบใช่มากเสื้อมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ครอบๆนิดนึงนะไม่ยาวมากผ้าแบบโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะควรจะมีไว้ไม่ว่าจะใส่ไปทะเลหรือจะใส่ปกตินะแต่ว่ามันโอเคมากๆตัวนึงนะคะที่แตนได้มานะก็คือเป็นกระโปรงที่แต่ว่ามันค่อนข้างจะฮิตช่วงนี้นะมันเป็นแบบสปริงซัมเมอร์ใช่ป่ะแล้วคือกระโปรงตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นกระโปรงเอวสูงแล้วก็เป็นทรง A นะแล้วก็ตรงกระดุมอย่างเงี้ยมันเป็นทรงที่ออกจะแบบวินเทจนิดนึงนะแต่ว่ามันใส่คู่กับเสื้อสีขาวตัวนี้แบบน่ารักมากแล้วก็มาที่เดรสกันต่อนะคะสำหรับเดรสนั้นนะแต่ก็เอามากรุบกริบนะคะลายดอกไม้ลายที่ยังคงความสปริงนะคะแล้วก็มันเป็นเดรสที่ดูไม่แบบเวอร์เกินไปอ่ะยังคงมีความแบบแคชชวลแต่ว่าด้วยดีเทลของแขนดีเทลของอันนี้ดีเทลด้านหลังแบบสวยมากคอด้านหลังมันจะเป็นแบบ
็นแหลมลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีผ้าคาดเอวด้วยนะคะก็สำหรับสาวที่ใส่มินิก็ใส่ได้นะแต่ว่าแค่อย่าให้ยาวแบบเลยข้อเท้าไปอย่างเงี้ยยาวสักประมาณหน้าแข้งอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคนะคะตัวนี้แบบเป็นงานแบบดูเกาหลีสุดๆเลยส่วนอีกชุดนึงนะอันนี้ก็ยังคงเป็นเดรสอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นเดรสที่เป็นเดรสแบบเปิดไหล่นะก็คือตรงนี้ไม่ว่าจะไซส์ไหนนะคะคือมันใช้วิธีการรูดเอาอย่างนี้แล้วก็มาผูกแล้วมันก็จะได้เป็นแบบเกาะอกนะคะแล้วก็แขนก็จะเป็นแขนจำนะคะทรงมันก็จะเป็นทรงแบบยาวๆลงไปนะแต่ว่ามันเหมาะกับเอาไปใส่ที่ทะเลมากเลยอ่ะเอาไปใส่ริมทะเลนะคะแล้วก็แบบถือกระเป๋าสารเหมือนเดิมใช่ป่ะด้วยความที่เป็นซัมเมอร์นะแล้วเขาก็มีเป็นเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะให้เรามาผูกตรงเอวก็ได้หรือแต่เห็นเขาเอามาผูกตรงคอหรือแบบเอามาผูกที่ผมแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ได้หลายแบบมากเลยเนื่องจากว่าแตนลืมพูดถึงชิ้นนี้ไปนะคะตัวนี้เป็นของ Harper Girls นะคะที่แตนมีสีดำแต่รู้สึกว่ามันใส่แล้วมันดีมากมันใส่พอดีผ้าดีนะคะแล้วคือตัวนี้จริงๆสีขาวแต่แนะนำว่าถ้าเกิดใส่อย่างเงี้ยอาจจะซื้อที่เป็นเหมือนแบบที่แปะหัวนมอะเป็นแบบ nipple cover อะไรเงี้ยมาแปะแทนนะคะแต่ว่าถ้าใส่ชุดชั้นในมันอาจจะแบบมันจะทำให้ตรงนี้มันดูแน่นเกินไปอ่ะแต่ว่าเสื้อมันค่อนข้างจะ support แบบพอดีอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราจะใส่ไปข้างนอกนะคะก็หาเสื้อคลุมหรือว่าแบบเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยคลุมไปนะแต่ถ้าเกิดแบบไปทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ work ใส่ได้เลยแค่หาอะไรมาปิดนิดนึงนะสำหรับตัวสีดำไม่ต้องปิดนะคะตัวสีดำนี่คือแบบใส่ได้เลยคันนี้ข้างหลังมีที่แบบสามารถที่จะปรับสายได้เรามาต่อกันที่ accessoryดีกว่าอันนี้นะคะเป็นแว่นที่แตนไปได้มานะแตนซื้อมาจากงานชีสที่อยู่ข้างหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมันเป็นทรงที่แบบดูวินเทจแล้วก็เก๋ๆดีอ่ะเห็นป่ะคือแบบบางทีเราใส่เสื้ออย่างเงี้ยเสื้อแบบดูใหญ่ๆอ่ะมันเปลี่ยนลุคเราไปเลยทำให้ลุคเราดูแบบเก๋ไปเลยแว่นอันนี้นะคะคือมัดผมก็น่ารักคือแบบมัดผมแล้วใส่อ่ะเก๋ป่ะได้เนาะอันนี้แตนซื้อมา390 บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของ Stay Fave นะคะก็คือหมวกนะแต่ชอบใส่หมวกแก๊ปที่เป็นแบบเนี้ยแล้วคือตรงนี้นะคะเวลามันปักปุ๊บอะเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นเลขแบบนี้ใส่อย่างเงี้ยใส่กับเต้าหูงวงใส่แบบทำผมหยิกออกมาอย่างงี้นะคะเพราะว่ามันเก๋ดีแล้วก็มีให้เลือก2สีนะมีสีดำด้วยสีดำก็จะออกแนวแบบเท่ๆหน่อยนะดูแบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะสีขาวจะออกแนวแบบน่ารักถ้าใส่สีขาวเนี่ยแล้วแต่งตัวแบบใส่ชุดสีขาวนะเฮ้ยโคตรน่ารักเลยสีดำก็จะออกแบบแซ่บๆนิดนึงมันจะดูเปรี้ยวขึ้นมานะคะแล้วคือลายมันน่ารักแล้วก็อันสุดท้ายนะคะนี้แบบโหถือมาแล้วมีคนถามเยอะมากคือแตนได้มาตอนที่แตนไปรับของแล้วก็คือมันก็เป็นกระเป๋าใบแบบโคตรจะมีนี้อ่ะโคตรเล็กอ่ะแต่จริงๆใส่นี่ใส่เบอร์ iPhone 7ได้นะ7 Plus ได้นะคะคือมันก็เป็นกระเป๋าแบบเหมือนเอามาถือเล่นๆแต่ด้วยความที่มันเป็นสีอย่างเงี้ยแล้วก็โซ่แบบเนี้ยมันมีความแกลมอ่ะมันมีความดูแบบดูมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็เลยชอบนะคะค่าเนี่ย890 บาทแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยโอเคกับอันนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าเอามาเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจแล้วก็อยากได้ใบนี้นะคะยังไงไลน์เข้ามานะคะที่ Stay Safe เนาะถ้ามีคนอยากได้เยอะแต่จะลองไปถามร้านดูว่าเขาแบบเขามีของหรือเปล่าก็ไม่รู้สิแต่รู้สึกว่ามันเป็นใบที่แบบมันไม่ค่อยมีแบบนี้ที่ไหนอ่ะเนี่ยดูแบบดูมันดูน่ารักดีอ่ะมันดูมีอะไรอ่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วมั้งเนาะเท่านี้แหละก็ตันหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบชิ้นไหนสนใจชิ้นไหนก็ลองคลิกไปที่ description box นะตันจะใส่รายละเอียดทั้งราคาแล้วก็ที่จะไปซื้อนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของแตนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แตนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตันจะมีวิดีโอออกมาอีกเยอะๆเลยนะคะทั้งแบบสไตล์เสื้อผ้าไปเที่ยวนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้นะคะงั้นวันนี้ตลาไปก่อนแล้วค่ะ